ฮัลโหลไม่มีอะไรครับว่างเราไม่คิดจัดของเราเจอนี้ผมก็เลยจะมาขายต่อครับคือเผอิญว่าอันนี้มันมีสตอรี่นิดหนึ่งคือเมื่อมันชื่องานอะไรวะไองานที่ดูหนังด้วยกันอะชื่ออะไรนะกลรักเปิดไม่ใช่กลรักอะไรวะเดี๋ยวไม่ต้องพูดนะขอชื่อก่อนกลรักวันแรกกลรัก EP 1อะไรวะกลรัก First Date กลรักอะไรวะกลรักมีเดี๋ยวนี้ไว้นะเอ้ยชื่ออะไรวะใช่หรอกลรักแรกพบถ้าไม่ได้คอมเมนต์ตายแล้วใช่ไหมกลรักแรกพบใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ไหมนี่ผมก็เลยคือเมื่อกลรักแรกพบก็นั่นแหละฮะที่ว่าต้องเซ็นโปสเตอร์แจกทุกคนผมไม่รู้ทุกคนป่าวะเดี๋ยวทีมงานโดนด่าคืออย่างงี้เรื่องมันมีอยู่ว่าพี่อั๋นส่งโปสเตอร์มาให้เซ็นโปสเตอร์มีทั้งหมด 3,000 ใบผมก็ต้องเซ็นทั้งหมด 3,000 ใบเลยไอ้เราก็คิดว่าอาจจะแบบเผื่อสำรองสัก100ใบอะไรเงี้ยเผื่อแบบใบที่มีปัญหาจะได้แบบเค็มกับทางแฟนๆได้อะไรเงี้ยไปมาๆพี่แกใช้จริงๆแค่ 1,500 ใบผมก็คือวันนั้นอะเซ็นจนนอยอะเซ็นจนแบบจนสมองเซ็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วผมจะให้ดูนะใบที่เสียไปมีใบนี้เอามาซ้อมเขียนดูว่าให้เซ็นยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็เลยเอาใบนี้มาเป็นใบสำรองครับนี่ใบนี้เซ็นไปแล้วหมึกเยิ้มกลัวแฟนๆด่าก็เลยอะทิ้งไว้อีกใบนึงใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบครับที่ลายเซ็นไม่เหมือนเดิมมันก็เลยแบบมันอะไรวะก็เลยฝึกอีกหลายๆรอบนะฮะเสียไปใบที่3ใบที่4ครับแม่งเซ็นยังไงก็ไม่เหมือนเดิมแบบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอะก็เลยทิ้งดูดิคุณดูดิมันพิการเห็นไหมมันแบบมันหายไปอ่ะกลัวจะโดนแฟนๆด่าก็เลยเอาไปทิ้งอีกหนึ่งใบแล้วก็ซ้อมพอซ้อมแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกเนี่ยดูดิแค่เริ่มต้นยังผิดเลยอ่ะแค่เริ่มผมก็ผิดแล้วดูดิแค่ตัวแบบยึกอ่ะคือเซ็นจนสมองแบบสมองเบอร์อ่ะคุณรู้ตัวอะไรจิงโจ้น้ำหรือเปล่าคุณดูดิแล้วก็แต่งทำข้าวไปเลยผมไม่รู้นะผมทิ้งไปกี่ใบแล้วแหละนี่หนักสุดเลยอันนี้งานอาร์ตมีใครสนใจมั้ยอันนี้จำได้หรอว่าแค่เริ่มปากกาก็เยิ้มแล้วเยิ้มแบบไม่ใช่แล้วนะพังอีกใบหนึ่งแล้วนะฮะนี่อันนี้ใบนี้ดันทุลังเซ็นไปแล้วมันเป็นหยดน้ำไปเราก็ว่าเดี๋ยวมันก็แห้งให้แฟนๆแหละถึงเวลาลองไปแตะดูครับเรียบร้อยก็ทิ้งนี่เซ็นเซ็นปุ๊บหมึกหมดไงชีวิตหนักกว่าเพื่อนเลยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเป็นอะไรอ่ะตัวอะไรทิ้งเศร้าเหมือนหน้ามันเลยดูดิตัวอะไรก็ไม่รู้นี่ครับจำนวนที่ผมทำเสียไว้ทั้งหมดเนี่ยตัวอะไรภาษาจีนหรือเปล่าเอ้ยมองไปก็เหมือนยันแบบงั้นห้าแถวอะไรอ
ปล่าไม่เป็นไรเมื่อกี้เก็บของแล้วก็จริงๆพวกนี้กะทิ้งไว้แต่ว่าไม่รู้เขาเก็บใส่กลับมาให้ครับก็กำลังจัดของอยู่แม่กูจะอยู่ที่ไหนแสงก็ไม่เข้าหน้าเนาะเพราะฉะนั้นครับใบพวกนี้อาจจะมีประโยชน์ในอนาคตก็ได้เก็บไปก่อนแล้วกันตั้งกี่ใบอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อุ๊ย 3,000 ใบเซ็นผิด11ใบ11ลบ 3,000 เหลือ 2,989 คิดเป็น 10% คือ300หูยผมเซ็นผิดประมาณแบบไม่ถึง 1% ป่ะก็เก่งอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรเจอก็เลยแบบอยากเอามาเล่าให้ฟังมันเงาเช็ดโดโอ้ยโอ้ยใบซื้อดาวที่เป็นแฟนซื้อให้เหมือนคนแก่เหมือนกันนะที่แบบเริ่มจะแบบต้องมานั่งดูของเก่าทบทวนชีวิตแล้วอะนี่ก็มีรูปถ่ายสมัยก่อนนะน่าจะตอนเฮ้ยเขามีทรงพี่วีแต่เด็กนะบอกไว้ก่อนน่าจะสมัยตอนปอมอป่าวะจำไม่ได้ป่ะป5เปล่าวะเป็นการไปเที่ยวครั้งแรกกับเพื่อนที่ชีวิตนะฮะเขามีสไตล์เขาบอกไว้ก่อนนี่เขาเป็นหนุ่มสกอตตั้งแต่เด็กนะครับผมนี่ยังไงมีสไตล์พับขางเกงด้วยอายุเท่าไหร่วะไม่ใช่ป5ม1หรอไอ้นี่พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มตะข่ายเจโดเอาเรื่องวะไปไงบ่าววีสมัยหนุ่มน้อยเมื่อก่อนผมมีขี้แมงวันตรงนี้เว้ยตรงเนี้ยเห็นปะเห็นจุดปะไม่เห็นหรอกเมื่อก่อนผมมีขี้แมงวันตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมแบบสามเหลี่ยมแบบกดลงอ่ะ1 2 3เขาหลายคนก็บอกว่าที่บ้านนะบอกไม่ต้องไปจี้หรอกไปจี้ของทำไมของดีไอตอนนั้นตอนเด็กเราก็แบบมีความเสียดแบบเอ้ยไม่ได้มีความแบบว่าไม่ได้มันเกะกะหน้าเราอยากหน้าใสป่ะลั้นไงเก็บตังค์ไปจี้เองเรียบร้อยหน้ากูโล่งเป็นอะไรจริงๆเสียดายสามเหลี่ยมตรงนี้มากเลยมันน่าจะเท่หน้าดูถ้ามีโชว์โชว์โชว ความทรงจำเก็บปีนี้2022ป่าวนี่ Happy New Year 2021แต่ว่ารักกักอ
จริงมีถุงหนึ่งเนี่ยเป็นถุงคำอวยพรผมเก็บมาตั้งใจเก็บมาด้วยหนักแต่ว่าป้าป้าผมจะรู้ไหมวะชิบหายเก็บเป็นคำอวยพรจากเหล่าหมูยอนะฮะคิดถึงจังเลยครับพี่ชาย Shadow of คิดถึงเหมือนกันครับมีลายเซนโรเซ่ด้วยสมัยหนุ่มๆที่แบบแฟนๆให้มาคุณก็สรรหาไว้ผมได้หรออิจฉาดิอิจฉากันดิอิจฉาดิพวกบิงไอ้พวกบิงที่ไม่มีลายเซนโรเซ่จะโดนถล่มมาวะอย่าทำพูดเล่นกับแฟนๆผมนะชีวิตนี้มันเครียดมากแล้วอย่าไปเครียดอะไรกับอะไรหลายๆอย่างเพราะผมก็บิงเหมือนกันเก็บไหนดีวะไม้แฮร์รี่พอตเตอร หมดแล้วไม่มีอะไรคุยแล้วผมกำลังคิดอยู่ว่ากำลังทำไงกับอันนี้ดีนะหายไปอีกหลายอันเลยวะไปแล้วไม่มีอะไรคุยแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปเจอกันใหม่ถ้ามาที่ไหนแสงจะไม่ตกหน้ากูเลยจริงๆแล้ววะอืม
จกเหรอแจกไงอ่ะแจกมันก็เป็นภาระให้ผมเองอ่ะผมต้องนั่งประชาสัมพันธ์มาเดี๋ยวไปติดต่อแฟนๆสักบ้านเดี๋ยวก็งอนอีกอ่ะว่าแบบเอ้ยรู้จักเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยทำไงได้กับชีวิตบ้างอ่ะเดี๋ยวผมไปวางทั่วประเทศไทยแล้วไปงานไปตามหาเองไหมแบบไปหย่อนว่าโอเคผมมาไปสับรักผมไม่ว่าเอาไปวางไว้ที่สยามนะอะไรเงี้ยไปหาเอาเองใครได้ก็หยิบไปเงี้ยหรอไม่รู้หาทางกันเอาเองเดี๋ยวค่อยแจกไปละบ๊ายบายเฮ้ยวันนี้ลืมเล่าซูลูให้ฟังแบบแล้วผมเครียดเครียดแล้วจริงๆนะกับเรื่องซูลูอ่ะคือซูลูเขาแรกๆก็ตลกแหละว่ามันแบบดูเหมือนจะไม่รักผมอะไรเงี้ยตอนนี้มันดูจะไม่รักผมจริงๆแล้วอ่ะคือแบบเครียดจริงนะเว้ยเครียดแบบกูเครียดเลยอ่ะคืออย่างคลิปในสตอรี่ที่ถ่ายไปอ่ะคือทำให้มันตลกมันก็ตลกได้แต่พอมาคิดอีกมุมนึงดูมันก็คือมันก็เศร้าเหมือนกันแล้วแบบพอเป็นม้าเป็นอะไรเงี้ยมันก็กระโดดเกาะเล่นเล่นเล่นหรือแบบทุกคนอ่ะแต่พอเป็นผมอ่ะคืออย่างที่เห็นเลยเว้ยเดินเข้าไปใกล้คือเขาเดินหนีเลยอ่ะคือก็เล่นบ่อยก็เล่นเลยแต่แบบแล้วคืออันนั้นก็ยังพอเข้าใจได้ว่าโอเคเดี๋ยวถึงเวลาแบบไปเล่นด้วยหน่อยไปเกาพุงหน่อยเดี๋ยวให้เขางับงับแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็ยอมอะไรเงี้ยแล้วคือเมื่อกี้ทางบ้านออกไปกินข้าวกันคือเท่าที่รู้นะหมาเวลาแบบเจ้าของไม่อยู่เราทิ้งไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความแบบใจสลายพอกลับบ้านมาเขาก็จะดีใจยิ้มอะไรเงี้ยอย่างนี้เลยแล้วทุกคนไปกินข้าวหมดปล่อยซูลูอยู่บ้านคนเดียวแล้วบ้านปิดไฟมืดผมก็เลยแบบพอลงมาถึงบ้านนะก็เลยรีบเข้าบ้านมาคนแรกเพราะอยากเห็นแบบว่าหมาเวลาเจอเจ้าของมันก็จะดีใจแบบอุ้ยดีใจวิ่งกระโดดใส่เหมือนคือก่อนหน้านี้เขาก็วิ่งกระโดดใส่ผมนะมีแบบช่วงอาทิตย์หลังๆเนี่ยแบบเฟดหนีแล้วไม่รู้เป็นไรแล้วเมื่อกี้เข้าบ้านมาก็เลยวิ่งไปกอดมันก็วิ่งหนีแบบเฮ้ยมึงไม่ได้เจอกูแทนที่มึงจะใจสลายอ่ะมันก็ไม่หนีขนาดนั้นนะแต่มันไม่เล่นด้วยอ่ะแบบนั่งเฉยๆจนผมต้องเข้าไปกอดแล้วก็แบบถูมันก็ไม่สนใจในเวลาอันสั้นนะแล้วพอมันไม่สนใจผมก็อ่ะโอเคมันคงเป็นสไตล์นี้แหละอะไรเงี้ยกับคนอื่นมันก็คงไม่เล่นด้วยหลังจากนั้นประมาณแต่มันเกิดขึ้นเร็วมากนะหลังจากนั้นประมาณนาทีนึงไม่ถึงนาทีม้าเดินเข้าบ้านมามันวิ่งไปกระโดดเกาะขาม้าเว้ยแล้วก็แบบเล่นผมก็เลยแล้วผมนั่งอยู่โซฟาผมก็มองอย่างเงี้ยแบบมือก็เล่นมือถือไปแต่ตาก็มองแล้วในใจก็แอบคิดว่ามึงไม่รักกูขนาดนี้เลยเหรอวะกูทำอะไรให้มึงขนาดนั้นวะหรือว่าเพราะว่าทำงานบ่อยแล้วไม่ได้เจอวะแต่ทำไมคนอื่นที่เขาไม่ได้เจอบ่อยๆเขาเพิ่งมาเจอมันก็กระโดดเกาะวะคือคำถามในหัวมันมาแบบทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นผมทำอะไรผิดนี่ถ้าหน้าไม่เหมือนหน้าซูลูไม่คล้ายๆผมนี่คือจบแล้วนะทำอะไรผิดวะคือที่ผ่านมาไม่เคยน้อยใจเลยนะไม่เคยแบบไม่เคยน้อยใจเลยแต่มีเหตุการณ์เมื่อกี้เหตุการณ์เดียวที่ออกไปบ้านพร้อมกันทุกคนแล้วผมกูตาเข้ามาคนแรกภาพที่คิดไว้มันอาจจะแบบถึงเวลาจริงมันก็
แล้วก็เดินหนีไปแต่พอม้าเดินเข้าบ้านมาวิ่งวิ่งวิ่งกระโดดเกาะกูทำอะไรผิดทำอะไรให้คือหมาใหม่มีหมาใหม่เป็นทางออกผมต้องซื้อหมาใหม่ซูรูให้เป็นหมาม้าเฮ้ยหมาม้าเชโดหมาม้าให้ซูรูเป็นหมาม้าไปส่วนผมมีหมาใหม่ฮะทางแก้เมื่อความรักไม่ใช่ทางออกเราต้องแก้ทางปัญหาด้วยเงินเท่านั้นเพลงไม่ฝันดีขึ้นเลยไม่ใช่อ่ะเพลงเสร็จผมก็ได้ตอนแบบซูรูเกาะมาม้าอย่างเงี้ยปึบเพลงมาเลยถึงยังเป็นอย่างนี้ตลอดยังคงรักเธอไม่เคยสากดราม่ามาเลยแบบน้ำตาเหมือนเศษผมที่ยังเป็นอย่างนี้ที่ยังคงจะรักเธอตลอดไปคือเศร้ากว่ากดรักรุ่นพี่ก็ผมกับซูรูแล้วตอนเนี้ยคือเศร้ากว่ากดรักรุ่นพี่เอาพูดแค่นี้อภัยนอกใจกูยังไม่เจ็บเท่านี้เลยฉากเมื่อกี้เป็นไงหมดเลยดึงดาวเลยเนี่ยดาร์กเลยเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยแล้วมีอีกหนึ่งคำถามก่อนที่จะไปคือสำหรับคนที่เลี้ยงหมาจะแบบพิมพ์ในทวิตก็ได้เดี๋ยวผมเข้าไปอ่านเลยคือซูรูอายุประมาณ4เดือนเกือบ5เดือนละน้องไข่เล็กมากอะคือปกติเลี้ยงคือหลายปีที่ผ่านมาผมมีหมาตัวเมียตลอดไงไอ้แบทแมนก็ตัวเมียอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้สังเกตคือซูรูยังไม่มีไข่เลยอ่ะคือหมาใช่ไหมนึกออกไหมผู้ชายมันก็จะมีความแบบเนี่ยปุ๊บแล้วก็จะมีไข่สองก้อนนะฟิวนี้แต่ตอนนี้ซูรูไข่เล็กแบบไม่มีอ่ะไม่มีไข่ผมคือซูรูจะคือเขายังเด็กหรือว่าเขายังไงคือไม่เข้าใจไง4เดือนแล้วมันควรที่จะแต่คือน้องชายเขาก็ไม่ได้เล็กนะเข้าใจไหมแต่ทำไมไม่มีใครวะคือไอเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไงเราก็แอบเป็นกังวลด้วยหรอไหมแอบเป็นกังวลน่ะว่าถ้าเกิดอันสุดท้ายที่เคยเลี้ยงชิบะแล้วแบบผู้ชายแล้วบอกไอ้4เดือนอะไรเงี้ยปกติอ่ะค่อยอุ่นใจละแต่ถ้าเกิดบอกว่าอันช่วงเวลาเนี้ยมันควรมีมาให้เห็นแล้วเนี้ยทุกคนผมถึงขั้นแหวกขนเลยนะเว้ยคือผมแหวกขนหาเลยอ่ะแล้วก็เอามือจับมันไม่มีเว้ยมันเล็กมากมันเล็กแบบเล็กแบบต้องใช้หลายๆนิ้วในการช่วยสัมผัสช่วยหาว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะแบบเอาไปถูกว่าจะเจอแต่ก็เจอเม็ดเดียวอีกอะปัญหาตอนเนี้ยคือคนหมามันก็ควรจะมีสองไหมเย้ลูกกูพิการแล้วเนี่ยเอาผมพูดจริงอะ
ผมแหวกหานะเว้ยมันไม่เจอแหวกแบบช่วยสางขนน่ะสางขนก็มองไม่เห็นภาพไม่เห็นต้องเอามือไปถูๆแบบลูบๆแล้วดูแล้วอ่ะโอเคคิดว่าอันเนี้ยใช่ต้องใช่แน่ๆรู้ว่าจะเป็น LGBT ก็ได้เศร้าละเขายังไม่โตเดี๋ยวรอครบสักแบบ8เดือนเดี๋ยวว่ากันใหม่ถ้า8เดือนไม่มีเนี่ยอันนี้แปลกละอันนี้เริ่มเศร้าละเฮ้ยแต่ว่าเขาก็ไปเจอหมอที่แบบโรงพยาบาลสัตว์ทองรออยู่บ่อยๆนะหมอก็ไม่ได้ทักอะไรนะหรือว่าหมอไม่ได้สังเกตเดี๋ยวรอบหน้าผมจะตั้งคำถามไปที่หมอละเดี๋ยวไปถามหมอดูหนึ่งเกือบ1ขวบถึงนั้นนูนโอเคได้ใจชื้นหน่อยเท่านี้แหละฮะวันนี้เผาแต่เพียงเท่านี้หมดละเฮ้ยเมื่อกี้ขนไปเจอของเก่าอันนี้เคยเห็นผมตอนเบบี้ป่ะเบบี้อานันเด็กชายอานันว่องเกิดวันที่1ตุลาคม2541เวลา 11.49 โอเคช่วยจำนะเผื่อใครถามผมเกิดเวลา 11.49ปีขาดนะฮะน้ำหนักตอนเกิด 3,270 กรัมสูง52เซนวัดความสูงกูยังไงวะตอนเด็กจับทารกยืนหรอแล้วก็วัดหรือว่าจับนอนถ้าจับนอนตัวมันก็งอป่ะวะวัดยังไงวะแล้วคุณรู้จักชื่อเล่นผมไหมครับชื่อเล่นของผมจริงๆแล้วที่ไม่ได้ชื่อน้องหลับหยินนะในใบเกิดนะครับผมชื่อว่าน้องมิกกี้นะฮะน้องมิกกี้ทำไมไม่ใช้ชื่อมิกกี้วะมิกกี้จริงนะเว้ยไหนเห็นปะมิกกี้แต่เราก็ใช้ชื่อจีนอะเนาะวองหลับยินหรือว่าเปลี่ยน IG เป็นมิกกี้เลยเอ้าไม่ได้โม้เนี่ยมิกกี้จริงๆเอาดูดิใบเกิดจากโรงพยาบาลอานาน้องมิกกี้ถ้าโตขึ้นหน่อยก็อาจจะใช้คำว่าแบบชื่อมิกอะไรเงี้ยแต่มันค่อนข้างที่จะมีคนใช้เยอะเนาะเป็นไงนะหยินเข้าไปมึงเอ้ยฮะหยินยีนหินหยินช่างภาพทำงานกับกูมาแทบทุกรอบยังเรียกว่าหยินเลยคิดดูดิหมดละวันนี้ไม่มีอะไรมาโชว์แล้วไปนะฮะวันนี้ค่อยมีอะไรพูดหน่อยรอดไปละไลฟ์วันนี้มีรีเฟกต์ด้วยไปแล้วนะบ๊ายบายอ
เอาจริงคือจริงๆเคยจะคิดที่จะเล่าเรื่องนี้หลายๆรอบแล้วเว้ยคือแบบคือผมไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงแต่ผมรู้ว่าแบบที่แบบทางญาติที่ทางบ้านป้าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีชื่อที่เป็นชื่อจีนหนึ่งชื่อเว้ยแล้วก็จะมีชื่อเล่นที่เป็นชื่อแบบชื่อแบบชื่อฝรั่งอ่ะมันเหมือนชื่อฝรั่งผมเป็นมิกกี้แต่แบบถ้าเอามาเล่าให้ฟังแล้วแบบเฮ้ยไปตั้งเองหรือเปล่ากระแดะเป็นเนี่ยอยากจะมีชื่ออะไรเงี้ยแบบไม่ชื่อยินแต่ก็นั่นแหละครับนี่ผมมีหลักฐานไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับ 800K ผู้ติดตามใน Twitter ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับน่ารักมากแล้วก็นั่นแหละครับไม่เดินไปด้วยกันนะฮะเมื่อยก็